ขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินค่ะบอกว่าโอ้โหถ้ามันยิ่งสาวยิ่งเจอแบบนี้แสดงว่าเรื่องใหญ่แล้วล่ะปัญหาใหญ่ละอันนี้ก็ต้องมาถ้าเกิดยิ่งสาวยิ่งเจอก็แสดงเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ต้องมาให้จัดการให้มันถูกต้องนะครับจะต้องมีการให้พิจารณาในเรื่องผู้ติดตามนักลงทุนหรือผู้ติดตามที่ศึกษาอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันเยอะเกินความจำเป็นตรงนี้ไหมครับเราเองผมเองเวลาผมมีการจะลงพื้นที่เป็นต้นเนี่ยนะครับผมก็บอกให้พยายามให้พูดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้างานจริงๆไปนะครับเพราะมันเป็นการหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณสองเป็นการเสียโอกาสในการที่ทางสมมุติเป็นอธิบดีต่างๆก็อาจจะเสียโอกาสในการที่จะต้องไปบริหารงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของการที่ไปเพราะความจำเป็นดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับการออกบัตรจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับว่าต้องไปดูก่อนว่าที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาทางแก้อีกทีนึงนะครับการออกบัตรเคยเข้มข้นคืออาจจะเป็นหนึ่งในวิธีกำหนดโทษก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคะล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมออกมาพูดแล้วนะคะเรื่องคุณต้นอ้อคือก่อนหน้านี้จะมีแต่โพสต์แล้วคนจะมองว่าทนายอนันชัยนี่คือแบบแบ็คคุณต้นอ้อเต็มที่เลยทนายอนันชัยค่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนบอกคุณต้นอ้อเองให้หยุดการเคลื่อนไหวเก็บตัวไว้ก่อนไม่ต้องตอบโต้อะไรและเป็นคนบอกให้คุณต้นอ้อออกมาโพสต์ขอโทษสังคมและเดินหน้าใหม่ใครจะว่าอะไรไม่ต้องสนใจให้เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องของเพื่อนด้วยบอกเรื่องของคุณต้นอ้อเนี่ยคือเรื่องของเพื่อนบอกเพื่อนต้องรักษาความลับของเพื่อนเป็นพิเศษนะครับที่มีการพูดคือก็มีครับเกี่ยวกับเรื่องภายในของเขาเกี่ยวเพื่อนฝูงเขาอะนะครับซึ่งผมก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ไปแก้ส่วนนั้นเองแต่ผมก็บอกว่าอะไรที่เราทำผิดเราก็ต้องเราก็ออกมาขอโทษสังคมเสียแล้วก็เราเดินหน้าใหม่เขาก็ออกมาขอโทษสังคมข้อความที่คุณเห็นอะผมดูแล้วก่อนแล้วผมบอกว่าก็ต้นก็โพสต์ไปเลยไอเนี้ยคือสิ่งที่เราทำผิดพลาดเราก็ขอโทษสังคมเขาให้อภัยผมคิดว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญเรื่องนี้ถ้าคนอื่นเอามาเปิดเผยผมไม่สนใจหรอกแต่เอาเพื่อนเปิดเผยเนี่ยผมถือว่าในสายตาผมนะเป็นผมไม่ทำเพื่อนคือมิตรสหายที่เราไว้วางใจเพื่อนจะดีเพื่อนจะเลวเพื่อนจะชั่วเราต้องเก็บไว้ในใจสิ่งที่เวลาเพื่อนเดือดร้อนเพื่อนลำบากก็ต้องปรึกษาหารือเป็นเพื่อนเหมือนกับผัวเมียกันแหละครับถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราก็ต้องรักษาความลับของเพื่อนไม่ควรนำมาเปิดเผยนั่นทนายอนันชัยเป็นคนบอกเองว่าให้ออกมาขอโทษเดินหน้าต่อใครจะว่าอะไรไม่ต้องสนใจนี่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตัวเองไม่ได้เป็นทนายให้คุณต้นอ้อนะคือคนคิดว่าทนายอนันชัยเป็นทนายให้คุณต้นอ้อในการว่าความคดีนี้ยืนยันว่าไม่ใช่